การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ในายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะคะเนื่องจากว่าติดภารากิจการเยือนประเทศออสเตรเลีย โดยการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจก็คือว่านายชุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนําเสนอแผนการดําเนินงานบริษัท Thailand เพ i เ i เลช e Card จำกัด TPC ผู้ดําเนินโครงการบัตรไทยแลนด์เอลิทการ์ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานะคะรวมถึงการขอจัดสรรงบเร่งด่วนจากงบประมาณการสํารองสุกเฉิน80ล้านบาทเพื่อให้ TPC มีเงินบริหารจัดการได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอขออนุมัติข้อเสนองบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประจำปีงบประมาณพุทธศกักราช2556รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น157,000ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวงเงิน155,000ล้านบาทและงบบริหารจัดการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอปอสอชอนะคะวงเงิน1,600ล้านบาท ส่วนกระทรวงการคลังเสนอข,ขอให้คอรมออนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนําไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี2554วงเงินไม่เกิน6,000ล้านบาทโดยเงื่อนไขและรายละเอียดการกู้เงินดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยคิดดอกเบี้ยจากผู้ขอกู้เงินและเป็นผู้ประสบอุทกภยัยไม่เกินร้อยละ3ต่อปีค่ะ ส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีมหาจุฬาลงกรณ์ราชว,าวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานหลังในการจัดงานวันวิสาขาบูชาโลกเพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปินนักร้องทูตวิสาขาพุทธช,ย,ทธชยันตีอย่างแพ่นเคก้กเขมมณีจามิกรตุ่มตามเดืสตาและเอสุภาชัยภัยจิตมามอบธงสัญลักษณ์พุทธชยันตีและพระพุทธ ทธชยันตีและนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงสองมิถุนายนนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครโดยมีผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางเข้าประชุมและก็ร่วมฉลองปีพุทธชยันตีภายในประเทศกว่า1,000คนค่ะ